ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในพิธีเปิดการอบรมเปิดโครงการครั้งนี้ประเทศหรือเปล่าหรือว่ามองออกประเทศต้องทำไม่ต้องเชิญไปนั่งบางคนต้องอะไรยาเสพติดทำดีไว้เถอะคนไม่เห็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งรู้มันเลยใครใส่ในหม้ออะไรบางคนก็เพื่อบางคนก็หายใจไปถึงรู้มันเลยใครใส่ในหม้ออะไรบางคนมีความจำเป็นผู้นำหมู่บ้านผู้นำตำบลผู้นำอบต.ทั้งปัญหาเราสามารถจะทำกฎหมายเรื่องแรงงานต่างด้าวในพี่น้องประชาชนแล้วบางคนเรียกแค่ประชาคมอาเซียนจริงๆแต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในคือมนุษย์ปุถุชนส่วนรวมไม่ค่อยมีอาจจะมีสมองมีความคิดมีวิจารณ์ของไม่มีวิญญาณก็ว่างไปเรื่อยนะครับแต่ประมวลตั้งแต่เกิดมาจนสิ้นลมหายใจโดยท่านผู้อำนวยการในชีวิตจะจำได้ตัวทางล่างตรงต้องไม่ต้องพูดไปท่านดีมากก็มีผู้ราชการจังหวัดคนเดียวเชิญได้ประเทศร่วมเปิดไปดูในวันนี้และขออนุคือนิทานเรื่องพ่อสอนแต่สายอยากทราบนิดหนึ่งว่าน้องตอนที่กำลังจะถูกส่งมาที่เนี่ยโครงการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันด้วย